22ปีใช่ไหมครับก็คือต้องบอกว่าอย่างทุกปีเนี่ยอย่างต้องเล่าก่อนว่าวันเกิดผมเนี่ยอาจจะไม่ได้มีปาร์ตี้ไม่ได้มีปาร์ตี้อะไรแบบว่ามากมายเพราะว่าเป็นวันเกิดที่ตรงกับปิดเทอมผมจะไม่ค่อยได้เจอใครเลยเพราะว่ามันปิดเทอมพอดีนะฮะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าวันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากได้มาเจอกับแฟนๆทุกคนแล้วก็คือไม่คิดว่าเขาจะมากันเยอะขนาดนี้นะแล้วก็มาที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกคือไม่กำลังใจพี่ๆทหารด้วยคือเป็นกิจกรรมที่แบบได้ทำบุญร่วมกันในเรียกว่าหลายชีวิตมารวมตัวกันทำบุญเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับวันเกิดปีนี้ครับทำไมถึงเลือกคือแฟนๆก็คิดกันแล้วก็เหมือนกับว่าเราก็ดูกันว่าเฮ้ยมันก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่ดีมากๆเลยก็คือว่าเราได้รับบทเป็นทหารเนี่ยมันหลายครั้งมากก็อย่างเช่นในละครเวทีเรื่องเลือดขัตยาก็เป็นทหารเนาะแล้วก็ใน MV คุณและคุณเท่านั้นเนี่ยก็รับบทเป็นทหารเหมือนกันก็เลยก็ว่าเฮ้ยงั้นเราก็มาร่วมทําบุญกับพี่ๆทหารดีกว่าเพราะว่าเค้าก็เป็นกลุ่มคนที่เสียสละเพื่อประเทศชาติเราจริงๆนะฮะก็เลยมาที่นี่แหละโรงพยาบาลทหารผ่านศึกมาเยี่ยมพี่ๆทหารที่เค้าแบบอาจจะประสบเค้าเรียกว่าอะไรอุบัติเหตุเนาะคือจากการที่เค้าไปรบมาไปทําหน้าที่ประเทศมาให้กําลังใจเค้านะครับให้เค้าได้มีกําลังใจในการสู้กับเค้าเรียกว่าอะไรอาจจะมีอาการที่ผิดปกติทางร่างกายเนี่ยให้เค้าสู้มีกําลังใจที่ดีสู้มันต่อไปมันทางกับกันเค้าอาจจะไม่พบแต่ว่าเค้าควรมองเราใช่คือต้องบอกว่าคือเดินเข้าไปเนี่ยจากตอนแรกเราคิดว่าเฮ้ยเขาจะมีแบบมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาจะไม่มีความสุขหรือเปล่าเพราะว่าชีวิตเขาแบบเจออะไรมาเยอะแต่กลายว่าพอเดินเข้าไปเนี่ยคือเหมือนเขากำลังใจเขาดีมากๆแล้วก็คือแฮปปี้อ่ะยิ้มแย้มแล้วก็ใครที่แบบพูดได้ก็แบบเขาก็จะให้กำลังใจเราบอกว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคืออะไรเงี้ยคือมันอบอุ่นนะเข้าไปแล้วรู้สึกว่าเขาถึงแม้เขาอาจจะไม่ได้มีร่างกายที่ครบเหมือนเราแต่ว่าจิตใจเขาหรือกำลังใจเขาเนี่ยเต็มเปี่ยมเพราะฉะนั้นผมว่าสิ่งที่สำคัญในการดำรงชีวิตอยู่อะสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยมันคือกำลังใจที่ดีคือไม่ว่าจะอะไรประเมินค่าไม่ได้ก็คือกำลังใจที่มีเนี่ยเราได้รับมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีชีวิตต่อไปได้ดีมากจริงเรากลับได้ใช่ใช่ครับมาที่นี่คือแบบเขามอบคืนกลับให้เราแบบเยอะมากๆจริงปีนี้ตั้งเป้าอะไรให้ตัวเองไหมครับปีนี้เหรอครับตั้งเป้าอะไรไหมคือผมตั้งใจคือทำทุกงานให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าทุกวันนี้งานที่ได้มาก็เป็นอะไรที่แบบคือเราก็ได้งานที่ต้องท้าทายกับชีวิตเราตลอดนะฮะก็ไม่ว่าจะมีอะไรเข้ามาก็จะตั้งใจทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพราะว่ามีอีกหลายๆคนที่เขาดูผลงานเราอยู่อย่างวันนี้เขามากันเนี่ยเรียกได้ว่า400กว่าชีวิตเนี่ยวันนี้ก็แบบเขาก็เป็นคนที่ตั้งใจรอดูผลงานเราเพราะฉะนั้นเราจะทำงานแบบเราต้องตั้งใจทำทุกงานเพราะว่าเขาตั้งใจดูเป็นสิ่งเดียวที่เราสามารถตอบแทนแฟนคลับทุกคนได้มันคือการตั้งใจทำงานให้เขาได้เห็นงานคุณภาพครับไม่เคยอะไรให้ตัวเองขวัญให้ตัวเองบ้างไหมคะยังเลยครับยังไม่ว่างไปดูอะไรให้ตัวเองเลยครับตอนนี้ก็คือยังไม่ได้คิดด้วยซ้ำว่าอยากได้อะไรจริงๆอะไรเงี้ยจริงๆก็บอกแล้วว่าอยู่ปีนี้ไม่ขออะไรมากขอแค่แบบขอแค่ทุกคนยังรักกันแบบนี้โอเคแล้วเห็นว่าแกงตั้งแต่ทำงานมาไม่ค่อยได้เจอคุณพ่อคุณแม่เท่าไหร่ใช่หวังดียังใช่ครับคือต้องบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอย่างคุณพ่อก็ทำงานผมก็ทำงานผมไม่ค่อยมีเวลากลับบ้านคุณพ่อก็ทำงานคุณแม่ก็ทำงานเงี้ยก็เลยแบบอาจจะห่างกับครอบครัวสักนิดนึงอะไรเงี้ยครับซึ่งผมก็พยายามบอกทุกคนว่าอย่างตอนที่ทุกคนอายุเท่านี้ทุกคนก็ห่างครอบครัวแล้วมันเป็นวัยทำงานเราก็เต็มที่ทุกคนมีหน้าที่ทุกคนก็ทำงานเต็มที่อะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้ดีใจมากได้เจอกันพร้อมหน้าครับแต่ได้พี่สาวไม่อยู่ใช่คุณพ่อแม่เห็นว่าเป็นห่วงน้องเรื่องสุขภาพครับก็เรื่องแรกที่เป็นห่วงที่สุดนะฮะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญก็สุขภาพน้องโอเคถึงน้องจะยังเด็กยังวัยรุ่นอยู่แต่ว่าเวลางานมันโถมเข้ามาหลายๆงานเนี่ยมันก็จะทำให้ร่างกายบางทีมก็ทนไม่ไหวเหมือนกันนะครับก็เนี่ยเป็นห่วงเรื่องนี้แล้วก็อยากให้น้องพักผ่อนเยอะๆนะฮะแล้วก็สู้ๆไปทุกๆงานที่ผู้ใหญ่ได้มอบหมายให้ขอให้ทำให้ดีที่สุดแล้วกันขอให้คิดอย่างเดียวว่างานของเราตอนนี้เนี่ยมันคือเป็นงานที่เป็นอาชีพเราละจะเลี้ยงเราได้ไปตลอดชีวิตอยากให้น้องทำตรงนี้ให้เต็มที่แล้วพ่อกับแม่ก็จะเป็นกำลังใจให้น้องตลอดไปอะไรน้องไหมคะ22แล้วอะไรเงี้ย22เรื่องความรัก ความรักที่แม่เมียเขาไม่ห่วง แต่ความรักที่เขามอบให้คนอื่นก็ห่วงนิดนึง ก็ไม่ค่อยห่วงเขาเท่าไหร่เพราะว่าน้องแกงเนี่ยเขาดำเนินชีวิตด้วยความรอบคอบของเขาอยู่แล้วหาตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยไม่ค่อยได้สตรีกับเขาอะไรมากคว้าอะไรที่เรายื่นเราปลูกฝังเขาเรื่องความรับผิดชอบแล้วต่างนั้นมาเขาก็จะรับผิดชอบตลอดจะห่วงเขาเรื่องการพักผ่อนนอนน้อยบางทีต้องโทรไปดึกแล้วก็บอกนอนได้แล้วนะคะลูกอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ครับ
ต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้นอนแม่ไม่ค่อยห่วงเขาอะค่ะนอกจากเนี้ยเรื่องการพักผ่อนมากกว่านะคะค่ะเรื่องสาวๆเนี่ยตั้งแต่พอเขาเริ่มวัยรุ่นเขาเริ่มมีป๊อปปี้เลิฟหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแม่จะปล่อยให้เขาดูแลตรงนี้เองเพราะว่าอะไรที่เขาสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองเนี่ยเขาจะเข้าใจมากกว่าเราแม่จะไม่ได้บอกว่าต้องอย่างนี้นะต้องอย่างนี้ไม่ได้บอกเขาอาหารตั้งแต่เขาเป็นวัยรุ่นมาแล้วเพราะฉะนั้นให้เขาเลือกเองนะคะน้องมานี่เร็วนี่ครับนี่หนูบินมาก่อนคนนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจนะฮะคนนี้แม่สอนเลยว่าไงคนเกิดพี่พูดอะไรนิดนึงอันนี้เป็นญาติตั้มเดอะสตาร์มาหน้าเหมือนตั้มเวอร์ชันบวมนิดนึงนะฮะเหมือนไหมฮะนะฮะก็ว่าไปวันเกิดพี่ไม่ค่อยออกสื่อนะเราเนี่ยก็วันเกิดพี่ฮะก็ขอให้พี่มีความสุขแล้วกันแล้วก็พวกงานอะไรต่างๆมันก็เยอะนะแล้วก็พี่ก็ไม่ค่อยได้พักก็ขอให้มีเวลาพักเยอะๆแล้วกันก็งานมันเกิดพี่ก็น้องก็พยายามช่วยอะไรเต็มที่อย่างทำรูปทำนู่นนี่นั่นครับไหนพูดอะไรดีๆถึงพี่บ้างนะพูดอะไรดีๆถึงพี่หน่อยเอาดีๆนะพูดอะไรดีๆกับพี่เหรอกับพี่แกงกับเรารู้สึกยังไงอ๋อก็พี่แกงก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าก็ช่วยเรามาแทบทุกเรื่องครับอย่างเช่นเรื่องเรียนหรือว่าการใช้ชีวิตประจำวันก็มีอะไรก็ปรึกษาพี่ได้ตลอดเลยยืมนังได้ป่ะได้ฮะอย่าใช้ว่ายืมเลยครับให้ขอเลยดีกว่านะฮะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะฮะตอนนี้นะครับตอนนี้ยังเลยครับตอนนี้เรื่องเรียนเนี่ยคือต้องบอกว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่เราพยายามจัดหาเวลาลงเรียนมากแต่ว่าคือด้วยงานเนี่ยมันยังไม่ได้จริงเพราะว่าพอเราหยุดจากละครเวทีปุ๊บเราก็มีละครทีวีต่อเลยไงครับคือเรื่องเรียนเนี่ยเวลาในการจัดตารางเนี่ยจะยากมากจริงก็เลยต้องยังพักไว้ก่อนแต่ว่าอย่างที่บอกว่าไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าอย่างที่ผมไปลงเรียนเนี่ยคือมันลงเมื่อไหร่ก็ได้มันไม่ใช่แบบว่าอาจจะไม่ใช่แบบลงเรียนอย่างในมหาลัยที่แบบต้องมีฟิกว่าช่วงเวลานี้แต่ว่าของผมเนี่ยก็คือโชคดีว่าเป็นเรียนเพื่อเอาความรู้จริงๆอ่ะเราก็เลยแบบว่าโอเคเราทำงานก่อนแล้วความรู้เราเนี่ยตอนนี้ก็เน้นว่าฝึกเองไปด้วยกับการทำเพลงเพราะว่าเราก็อย่างที่บอกผมมีเพื่อนๆในการทำเพลงเนี่ยแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์อะไรกันอยู่แล้วถามจากพี่ๆโปรดิวเซอร์บ้างคนนั้นคนนู้นคนนี้บ้างอะไรเงี้ยเรียนรู้ด้วยตัวเองไปก่อนแล้วก็เพื่อไม่ให้มันลืมแล้วพอวันนึงเรามีโอกาสได้ไปเรียนแบบข้างในที่มันเป็นแบบเบสิกจริงๆตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเราก็ไปเต็มที่เราจะได้มีแบบพื้นฐานไปก่อนด้วยอะไรเงี้ยครับคุณแม่เป็นห่วงเรื่องอ๋อไม่ห่วงครับเพราะว่าพ่อเชื่อว่าน้องเนี่ยตัดสินใจในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วคือก่อนหน้านี้ที่จะไปเรียนสถาปัตย์เนี่ยเขาก็อยากจะเรียนตอนที่จบม.6เขาก็อยากเรียนทางด้านนี้อยู่แล้วแต่ตอนนั้นด้วยภาวะต่างๆทางบ้านก็ไม่สะดวกเรื่องการเงินที่จะส่งน้องก็เลยไปสถาปัตย์ก่อนทีนี้พอมาตรงเนี้ยตัวเองก็พอมีรายได้ที่จะส่งตัวเองเรียนได้พูดง่ายๆนะฮะก็คิดว่าน้องก็เลือกถูกทางแล้วแล้วก็มันเป็นเส้นทางที่เป็นวิชาที่มาบวกกับเส้นทางของน้องเนี่ยมันก็เอาไปใช้งานได้จริงๆครับไม่ห่วง